นี้นะคะเราจะมาทําตูดไก่หม่าล่านะคะอันนี้เป็นหม่าล่านะคะที่หมิวไปซื้อมาพริกหม่าล่านะคะนี่นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ3ยูโรกว่านะก็น่าจะประมาณ2ยูโรกว่าหรือ3ยูโรกว่าน่าจะตีเงินไทยก็น่าจะแพ็คละ100บาทนะคะเพื่อนๆเนี่ยซื้อมาจากร้านไทยเนาะก็ยังไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะอยากจะมาลองชิมดูนะคะโดยการเหมือนเอาไปอบในเตาอบนะคะหมิวก็จะใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปเลยนะทำเป็นตูดไก่หม่าล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงหมิวก็จะแอบปรุงเครื่องด้วยซอสหอยนิดนึงนะคะนี่เหมือนจะผสมเข้าไปเลยเขาบอกว่าเผ็ดแบบลิ้นชาเลยนะก็เลยอยากลองนี่ก็คือน้ำตาลนะคะก็แต่คนปรุงไม่เหมือนกันเนาะหนูก็ปรุงในสไตล์ของหมิวนะคะอันนี้เป็นพริกไทยนะคะแล้วเราจะมาใส่พริกมาล่ากันเลยอันนี้เป็นของตราแม่น้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมือเห็นอะไรนะลูกอีสานอะพากินพาเที่ยวกินบ่อยนะหม่าล่าหม่าล่าหม่าล่าโอ้ยแต่กลิ่นหอมมากเลยนะอยากเผ็ดก็ใส่เยอะนะฮะพอแล้วเดี๋ยวมันจะเผ็ดมากแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันรสชาติคล้ายๆพะโล้เลยอะอร่อยแล้วเราจะเอาไปอุ่นนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะตูดไก่หม่าล่าเนาะนี่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะแอบชิมไปแล้วเผ็ดมากเลยนะเดี๋ยวกินคู่กับตำถั่วกุ้งสดนะคะไปจ้าสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆคะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับยายหมิวอีกแล้วนะคะวันนี้พามากินตุ๋ดไก่หม่าล่านะคะก็ทำครั้งแรกเลยนะคะก็ซื้อมาเนาะก็ไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรก็เลยคิดเฮ้ยทำตุ๋ดไก่หม่าล่าดีกว่าเพราะว่าเรายังก็ยังไม่เคยกินนะก็เลยลองทำดูนะคะทั้งหมดเนี่ยตุ๋ดไก่ประมาณ32ตุ๋ดนะคะก็เลยลองทำดูแอบชิมไปแล้วเผ็ดมากเลยนะคะก็ว่าจะกินตุ๋ดไก่อย่างเดียวมันก็ยังไงแล้วก็เลยทำตำถั่วมาด้วยผักก็มีผักสลัดนะคะผักเรดิชนะจ๊ะมาค่ะมาลงมือกันเลยดีกว่าหิวมากสามียังไม่ตื่นนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วเพราะว่าเขาเข้ากะดึกวันนี้ใส่พริกเป็นกำมั้งเมื่อกี้โมเดิร์นแม่อบางโอน
ตอนนี้ไวรัสโคโรนามาถึงฟินแลนด์นะคะคนฟินแลนด์เป็นประมาณ6คนแล้วอ่ะหืมอร่อยมันหอมคล้ายๆเครื่องปรุงพะโล้เลยนะคะแล้วมันก็จะมีแบบเผ็ดๆเนี่ยอร่อยดีลองไปทำดูนะคะง่ายมากอันนี้เอาไปข้าวเตาหรือทำเป็นทอดก็ได้ไวรัสบอกว่าพ่อไปเที่ยวเมื่อวานออกข่าวเนาะพ่อนะไปเที่ยวอิตาลีแล้วกลับมาแล้วมาติดลูกสาวแล้วลูกสาวไปโรงเรียนไปเล่นฟุตบอลอะทีมฟุตบอลเขาก็เลยติดตอนนี้โรงเรียนปิดแต่แถวที่หนูอยู่ถ้าไม่มีนะคะอันนี้ส่วนมากก็จะเป็นที่เมืองหลวงก็คือเฮลซิงกินั่นเองนะเวลาพูดกับเมกะเฮ้ยอะไรเธอซีเรียสมากไปไหมอะไรเงี้ยเรากลัวไงคนไทยเนาะอร่อยมากเลยตุ๋นไก่นะคะอเมริกาตอนนี้ก็ตายไป6แล้วเนาะ6คนละสั่งของมาจากจีนนะคะไอ้ที่อะไรนั้นที่ไว้ดำน้ำเกี่ยวกับโกโปรนะคะนี่ประมาณ30บาทค่ะสั่งมาจาก eBay หรือเปล่าพวกวิสอะไรนี้ก็มีนะคะประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็ได้อันนี้สั่งตั้งแต่นานแล้วเพิ่งมาถึงเวลาไปข้างนอกบ้านก็จะพยายามล้างมือบ่อยๆนะคะเวลาไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่คนฟินเขาก็ไม่ใส่นะเหมือนเขาไม่เดือดร้อนอะไรเลยเขาบอกไปเขาก็เฉยๆอ่ะงงมากแต่ผู้ชายจะตายเยอะกว่าผู้หญิงอ่ะตุ๊ดไก่มาล่าจังไงนั่นนี่ตะปูมันเหมือนแปลว่าไก่นะคะตะปูแปลว่าตูดอ่ะตูดไก อร่อยมากเลยอ่ะมันเผ็ดๆเผ็ดลิ้นอ่ะไปเอาจานมานะคะมาใส่อันนี้เผ็ดชาลิ้นอ่ะมันชาแบบลิ้นของเราอ่ะ
ไก่ก็ย่างปีกโอ้ก็ย่างปีกไก่นะเอาไปทำชาบูหม่าล่าก็ได้นะน่าอร่อยน้องมิวนะคะไปเที่ยวงานวัดแถวๆบ้านสูงเนินอ่ะก็คือบ้านพลวงบ้านอะไรเงี้ยโดนฟันนะคะประมาณ6เหมือนลูกพี่ลูกน้องอะไรประมาณนั้นอ่ะไปเต้นวัยรุ่นแถวบ้านนะไอ้มันหมดฤดูการฝักมีเรื่องกันแล้วทัวร์นี้บ้านนอกมากเลยพากันไปมีเรื่องมีอะไรเต้นกันเฮ้สมัยแต่ก่อนยังพ่อว่านะอันนี้มันหมดยุคแล้วยังไปยิงกันยังไปฟันกันอีกนะแถวบ้านนอกนะกรอบมากเลยเขาส่งตัวไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะตอนนี้ใช้เวลาในการผ่าตัดอะประมาณ4ชั่วโมงโดนฟันอะตรงหัวตรงข้างหลังโอ้โหไม่เห็นรูปแล้วน่ากลัวมากที่วัดสูงเนินเขามีฝังลูกนิมิตน่ะนั่นแหละพรุ่งนี้จะไปสอบแล้วสอบเข้าสายชีพอะไม่รู้ว่าจะติดไหมแล้วหนูตื่นเต้นมากเลยอะไม่รู้ว่าเขาจะถามยังไงแล้วก็ข้อเขียนอะไรเงี้ยนะคะสอบเป็นภาษาฟินอ่ะเขาแค่อยากรู้ว่าเราพูดฟินอยู่ในระดับไหนพอที่จะเรียนได้ไหมประมาณนั้นอ่ะเรียนนะคะตูดไก่เสียงดังต้องขออภัยเด้อ เผื่อบางคนก็ไม่ชอบเสียงดังนะเพราะว่ามันติดไมค์นะคะพอเวลาเราไม่ติดก็จะมีคนทำไมไม่ติดไมค์ไม่ได้ยินเสียงอะไรเงี้ยติดมันก็จะได้ยินเสียงอรรถรสแล้วในการกินตูดไก่กินแค่อีกอันนึงพอแล้วนะคะมันเลี่ยนซื้อมาแพ็คนึงนั้นอ่ะเราจะแพ็คละ200บาทอ่ะสุดยอดเลย
ไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะก็ตูดไก่กินไม่หมดค่ะเลี่ยนมากเลยกินไปครึ่งหนึ่งนะคะนี่ก็เหลือประมาณ10กว่าในมือว่านะหมดไปประมาณ10กว่านะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ